สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชFacebook Page หลวงปู่นงปะคุณโนวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโพสต์ภาพและข้อความแจ้งข่าวมรณภาพของพระครูนิวิทสมณวัตรหรือหลวงปู่นงปะคุณโนที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดเขาเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขตบ้านโศกน้ำขุ่นตำบลนางงามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโดยระบุว่าวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566แรม3ค่ำเดือน3ปีขานหลวงปู่ได้ละสังขารขอน้อมกราบถวายความอาลัยหลวงปู่นงปะคุโน72ปี50พรรษาณวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นศิษยานุศิษย์ได้ยกโอวาทธรรมของหลวงปู่นงพระกรรมฐานอย่าย้านตายหลวงปู่ผางสอนไว้ให้วางความตายอย่าเสียดายความมีอย่าทิ้งพุทโธหัวใจโตรักษาให้ดีน้อมถวายความอาลัยแด่องค์หลวงปู่ทั้งนี้ได้กำหนดการส่งน้ำสรีระสังขารหลวงปู่นงณวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกาเคลื่อนร่างหลวงปู่จากกุฏิไปยังศาลาการเปลี่ยนคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนส่งน้ำศพ16นาฬิกาประธานในพิธีจุดธูปเทียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาพิจารณาผ้าไตรบางสกุลพระสงฆ์อนุโมทนา18นาฬิกาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระอภิธรรมสำหรับพระครูนิวิทสมณวัตรหรือหลวงปู่นงปะคุโนวัดอุดมคงคาคีรีเขตหรือวัดดูนเดิมชื่อนายนงยะหล่อมบิดาชื่อนายเกื้องยะหล่อมมารดาชื่อนางดียะหล่อมเกิดที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมพ.ศ.2493อุปสมบทเมื่อวันจันทร์ที่17กรกฎาคมพ.ศ.2515ปีชวดขึ้น7ค่ำเดือน8โดยหลวงปู่นงเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่ผางเพราะท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ผางและหลวงปู่ผางไว้วางใจให้หลวงปู่นงเป็นเจ้าอาวาสต่อจากท่านซึ่งหลวงปู่ผางได้ถ่ายทอดความรู้และวิชาต่างๆและทุกอย่างให้กับหลวงปู่นงจนหมดสิ้นถือว่าหลวงปู่นงเป็นลูกศิษย์สายตรงต่อจากหลวงปู่ผางผู้เป็นอาจารย์โดยแท้โดยหลวงปู่นงเป็นเกจิที่มีคนนับถือเป็นอย่างมากเพราะท่านมีความเมตตากับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกว่าใครจะรวยจะจนซึ่งหลวงปู่นงกับหลวงปู่จือเป็นศิษย์หลวงปู่ผางเหมือนกันแต่หลวงปู่นงจะเป็นศิษย์พี่ของหลวงปู่จือและทั้งสองท่านก็เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมกับเป็นศิษย์ของหลวงปู่ผางอย่างแท้จริง